นที่ขยันคนที่ทำงานจริงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้ต้องเรียนเลยครับว่าดร.กิติศักดิ์นั้นเวลาอยู่ในสภาเป็นคนที่ขยันมากมีข้อหารือต่อท่านประธานสภาเวลาอยู่ในกรรมธิการก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับมีบทบาทที่ชัดเจนแล้วก็ต้องขอพวกเราครับช่วยกันสนับสนุนคนดีๆอย่างดร.กิติศักดิ์อย่างนี้ต่อไปครับขอเสียงปรบมือดร.กิติศักดิ์อีกสักครั้งครับจริงๆต้องเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าผมมีเรื่องจะคุยกับพี่น้องเยอะมากแต่ว่าด้วยเนื้อหาสาระแล้วก็เวลาและจำนวนผู้ขึ้นมาปราศัยของเรานั้นมีจำนวนมากผมก็อาจจะพูดเพียงสั้นๆกับพี่น้องที่มาร่วมนั่งฟังปราศัยในวันนี้นะครับจริงๆเพิ่งผ่านกระบวนการในการตรวจสอบรัฐบาลไปซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องก็ได้ติดตามดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งที่ผ่านมาผมคงจะไม่ลงรายละเอียดนะครับคุณชวนนท์บอกไปบ้างแล้วว่ามีโครงการไหนอย่างไรมีทุจริตเสียหายไร้ประสิทธิภาพอย่างไรแต่สิ่งที่เราเห็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ที่ชัดเจนที่สุดคือขอบคุณครับอย่าขอรับสักทีเดียวเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมคิดว่าพี่น้องคงเห็นชัดเจนในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผู้ถูกอภิปรายไม่ได้ตอบคำถามไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ซึ่งหน้าขนาดนายกยิ่งลักษณ์ขนาดนี้ครับปกติเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่านใดต้องให้รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีท่านนั้นเป็นผู้ตอบเพราะแน่นอนครับว่าท่านต้องเป็นคนที่รู้เรื่องดีที่สุดแต่ไปมากลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามและมอบหมายให้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้บังคับบัญชานั้นเป็นคนตอบคำถามแทนซึ่งเนื้อหาสาระในการตอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราเห็นชัดเจนที่สุดผมคิดว่าไม่มีอะไรมากไปกว่า1เรื่องของการสาบานและสาปแช่ง2เรื่องของการกระแนกระแหนฝ่ายค้านและ3ท้ายที่สุดคือการตอบแบบงึมงำเหมือนขึ้นมายืนพูดกับตัวเองสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับคำตอบชัดเจนที่สุดเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบคำถามของฝ่ายค้านที่มีทั้งหลักฐานและข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีการประพฤติผิดอย่างไรมีการทำงานแบบขาดประสิทธิภาพอย่างไรและมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรคือสาเหตุที่ทำไมรัฐบาลถึงตอบคำถามไม่ได้และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการตอบคำถามแทนผู้ถูกอภิปรายพวกเราอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่ต้องเรียนพี่น้องตรงนี้ให้เข้าใจวิถีทางทางการเมืองนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นนายกรัฐมนตรีแทนกันยังเป็นได้เลยครับเพราะฉะนั้นการตอบคำถามแทนไม่ใช่เรื่องแปลกพี่ชายเป็นไม่ได้ให้น้องเขยเป็นแทนน้องเขยเป็นไม่ได้ให้น้องสาวเป็นแทนท้ายที่สุดเดี๋ยวคงเหลือลูกชายหรือไม่ก็พี่เมียก็ลองดูครับว่าใบหน้าหรือโฉมหน้านายกรัฐมนตรีคนต่อๆไปจากพรรคเพื่อไทยนั้นจะเป็นใครถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสทีนี้ต้องเรียนพี่น้องให้ทราบอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ทำล้อกันไปขนานกันไปกับเรื่องของการทำพรบ.ปรองดองถ้าใครจำได้นะครับกระบวนการในการพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกแปลกใจต่อท่าทีของท่านรองนายกเฉลิมสักเล็กน้อยที่ท่านออกมาบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องทำแต่ไม่ต้องรีบจริงๆแม้ส่วนตัวจะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องทำเลยก็ได้เพราะมีหลายเรื่องที่ต้องทำในเวลานี้เวลานี้ถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แก้ไขพรบ.ปรองดองเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าพี่น้องก็ไม่ได้เดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าไม่แก้ไขเรื่องของแพงไม่แก้ไขเรื่องสินค้าเกษตรราคาตกต่ำไม่แก้ไขปัญหาเรื่องของจำนำข้าวไม่แก้ไขเรื่องของความสงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องเดือดร้อนครับแต่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่ได้มองเห็นความสำคัญแต่อย่างใดกลับไปมองเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องของการพยายามทำพรบ.ปรองดองออกมาเป็นหลัก
ที่จริงความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเกิดขึ้นในปี2551นะครับตอนนั้นถ้าพี่น้องจำกันได้มาตราที่ถูกพูดถึงกันมากไม่ใช่291ไม่ใช่มาตรา68หรือ112ก็อย่างทุกวันนี้แต่สิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดคือมาตรา309ต้นเดือนเมษายนพ.ศ. 2551พรรคพลังประชาชนในเวลานั้นมีมติอย่างชัดเจนว่าต้องเดินหน้าแก้ไขทั้งหมด15มาตราและมาตรา309เป็นหลักใหญ่ใจความในการแก้ไขเพราะเขาถือว่าถ้าแก้ไขมาตรานี้ได้111คนจะถูกปลดล็อก109คนจะถูกปลดล็อกแน่นอนครับว่าเสียงแบบนี้มีได้รับการสนับสนุนจากพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งในเวลานั้นเป็นพรรคชาติไทยพรรคมัชฌิมาและอีกหลายๆพรรคที่โดนยุบในเวลานั้นในเวลาต่อมากระบวนการในเรื่องของการเดินหน้าเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเห็นชัดเจนว่าทำมาตรา309เป็นหลักเนื่องมาจากว่าต้องการทำให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2549นั้นไม่มีผลบังคับใช้และแน่นอนครับว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ท้ายที่สุดคดีต่างๆของคุณทักษิณที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีจะถูกยกเลิกทั้งหมดนั่นคือสาเหตุที่ทำไมพรรคพลังประชาชนในเวลานั้นถึงพยายามเป็นอย่างยิ่งในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้กระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเวลานั้นโดยปกติศาลมักจะรับฟังคำสั่งของคณะปฏิวัติเพราะฉะนั้นเขาทราบครับว่าทำอย่างไรก็ไม่มีทางแก้ไขโดยผ่านศาลได้ถึงต้องใช้วิธีการแก้ไขโดยการนำเข้าสู่สภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและในเวลาต่อมาถึงพยายามแก้ไขให้เป็นการแก้ไขทั้งฉบับท่านมาได้จังหวะเวลาพอดีครับตอนนี้ต้องเรียนพี่น้องต่อครับว่ากระบวนการดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นแน่นอนว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเพราะว่าในช่วงเวลานั้นภายใต้อำนาจรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ2549มีอำนาจของคตส.ซึ่งตัดสินในหลายๆเรื่องในหลายๆกรณีของคุณทักษิณและสร้างปัญหาให้คุณทักษิณเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงเวลานั้นจึงพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้อำนาจขององค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปช.คตส.หรือองค์กรอิสระอีกหลายๆองค์กรนั้นมีอำนาจน้อยลงประการต่อมาครับอย่างที่เราอยู่บนเวทีผ่าความจริงในวันนี้เรื่องของการหยุดปรองดองจอมปลอมกระบวนการต่างๆจะเป็นคู่ขนานกันระหว่างการทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับเรื่องของพ.ร.บ.ปรองดองเนื่องมาจากว่าณเวลานี้ถ้าไม่มีการนิรโทษกรรมถ้าไม่มีการปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆท้ายที่สุดกระบวนการในการล้างผิดให้คุณทักษิณจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นั่นคือสาเหตุที่ทำไมเขาถึงพยายามเป็นอย่างยิ่งในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ในการที่จะพยายามทำพ.ร.บ.ปรองดองออกมาให้สำเร็จผลให้ได้ท้ายที่สุดครับที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องตรงนี้นะครับกระบวนการในการเดินหน้าประเทศไทยเรามีอำนาจหลักอยู่3อำนาจด้วยกันคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการถ้าไปดูในหมวดของการพิจารณาคดีหมวดของตุลาการหมวดของศาลมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะยึดโยงการแต่งตั้งประธานศาลต่างๆให้ขึ้นตรงกับรัฐสภาโดยอ้างว่าจริงๆแล้วกระบวนการในการตัดสินพิจารณาคดีต่างๆนั้นต้องมีหลักของพี่น้องประชาชนหลักของตัวแทนหรือหลักของนิติธรรมหลักของการเห็นชอบเห็นร่วมจากภาคประชาชนต่างๆฟังดูสวยหรูครับแต่ในข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เพราะเนื่องมาจากว่าอำนาจของประเทศนั้นต้องยึดโยงและถ่วงดุลกันไว้ทั้ง3เสาหลักวันนี้สภาอ่อนแอครับพี่น้องประชาชนคงทราบว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาการลงมติรัฐธรรมนูญในวาระ1วาระ2ที่ผ่านมาหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆใช้เสียงข้างมากซึ่งแน่นอนว่าเป็นเสียงของรัฐบาลนั้นสนับสนุนรัฐบาลพยายามทำให้กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีความอ่อนแอลงและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็เป็นการพยายามอย่างยิ่งในการที่จะทำให้กระบวนการฝ่ายตุลาการนั้นอ่อนแอลงไปและท้ายที่สุดรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารก็จะเป็นอำนาจเพียงหนึ่งเดียวซึ่งจริงๆรัฐบาลลืมไปครับว่าการเข้ามาเป็นรัฐบาลนั้น
ม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าของประเทศนะครับเพียงแต่ว่าเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศภายใต้กรอบกติกาที่ถูกกำหนดไว้เพราะฉะนั้นผมถึงเรียนให้พี่น้องได้ทราบตรงนี้ครับว่ากระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จริงๆแล้วเหตุผลที่ได้รับที่ต้องพยายามให้แก้ไขให้ได้เพราะหนึ่งต้องการพยายามล้างผิดล้างมลทินล้างคดีให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาปี2549เป็นต้นมาสองต้องการพยายามลดทอนอำนาจขององค์กรอิสระและท้ายที่สุดต้องการพยายามควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้อยู่ในมือของพวกเขาผมต้องฝากพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วอยากให้พี่น้องทราบว่ารัฐธรรมนูญคือกติกาที่เป็นกลางเพื่อจะทำให้พี่น้องได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่วันนี้มีคนพยายามทำให้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างและสร้างความแตกแยกขัดแย้งระหว่างกันของหมู่พี่น้องประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นฝากพวกเราไปคิดเป็นการบ้านครับว่าในเมื่อมีคนตั้งใจเปลี่ยนแปลงหรือทำเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญให้เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แล้วพวกเราจะมีหน้าที่ทำอย่างไรกันต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับคุณณัฐบรรทัดฐานด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างที่บอกไปนะฮะพี่น้องทุกท่านครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะช่วยให้ปัญหาของประเทศนั้นหมดไปอย่างที่คุณณัฐบอกครับทั้งปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาค่าครองชีพปัญหาทุกอย่างไม่หมดไปฮะแก้รัฐธรรมนูญนี่แก้ปัญหาอย่างเดียวให้นักโทษพ้นโทษแบบที่พี่น้องยอมได้ไหมฮะขอบคุณมากครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่คุณณัฐบอกไปนะฮะอยากจะแก้ไขมาตรา309คดีที่คตส.ทำมายกเลิกหมดเลยวันนี้พูดถึงมาตราพี่น้องต้องจำให้ได้นะฮะว่ามาตราไหนว่าได้เรื่องอะไรมาตราไหนว่าได้เรื่องอะไรอย่าทำตัวเป็นแบบนายกถ้าไปถามนายกว่ามาตรา309คืออะไรนายกคงตอบไม่ได้